แน่ๆว่าแล้วจริงว่าแล้วมันคือเรื่องจริงใช่มั้ยเรื่องอะไรคะเรื่องเรื่องใหม่แล้วยังไม่ใช้คำว่าแฟนหรอกเออเค้าก็เพิ่งคือนิวรู้จักคนที่มาจีบพี่อุ้มเค้าก็เข้าทางนิวเออเหมือนเคยเจอตามงานอย่างเงี้ยแล้วเค้าก็แบบจีบได้ไหมหรือก็บอกเออก็เอาสิก็ถ้าชอบก็จีบถ้าแต่ติดไม่ติดไม่รู้นะก็เออลองไปคุยดูอะไรเงี้ยค่ะจริงๆพอเขามาทางเราแล้วเราต้องไปบอกพี่สาวยังไงบ้างไม่บอกเลยก็คือคุยกับพี่ตั้งแต่แรกแล้วว่าใช้ชีวิตโสดเต็มที่เลยนะอย่าปิดกั้นตัวเองเดี๋ยวฉันจะพาไปโรงเรียนคอร์สนี่ก็พาไปเรียนแล้วนะโรงเรียนคอร์สแต่ว่าได้คนคุยก่อนไปเรียนอีกก็สงสัยไม่จำเป็นแล้วมั้งเออแม่แล้วคนที่เขามาคุยทำไมเขาถึงมาค่ะหรือไม่ใช่ว่าพี่อุ้มโสดจริงไหมหรือว่าเขาเจอนิวก่อนแล้วเขาก็เห็นว่านิวเป็นน้องสาวยุ่งไงเขาก็เลยมาถามว่าแบบโสดไหมคุยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะในพาร์ทของน้องสาวต้องมีช่วยสแกนยังไงบ้างคนนี้คือแบบตัวท็อปท็อปยังไงท็อปยังไงท็อปในด้านไหนด้านไหนดีอะทุกด้านอันที่นิวรู้สึกเขาเป็นผู้ใหญ่เขาเป็นผู้ใหญ่มากเขาเป็นผู้ใหญ่เขาเป็นคนน่ารักคุยสนุกทำงานเก่งก็คือตัวท็อปอะจริงๆก็คือโคบสำหรับนิวรู้สึกว่าพี่เขาโคบแล้วเขาว่าเข้าแบบมาเจอนิวเจอแบบที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็แบบเฮ้ยโอเคกับเขาแล้วที่สำคัญเลยคือพี่อุ้มกลับมายิ้มได้อีกครั้งว่าเขาจริงๆใช่ค่ะนั่นแหละใช่ค่อนข้างแฮปปี้เลยคือแบบเห็นพี่อุ้มมีความสุขมากอันนี้พอเขาเริ่มคุยอย่างเงี้ยเราได้ลูกได้มาคุยกับเราไหมว่าเป็นยังไงบ้างเหมือนว่าได้ติดคิดกันนี้มาคุยตลอดเขาก็อัปเดตตลอดตั้งแต่เริ่มคุยเลยใครเข้ามาจีบเขาก็เล่าให้นิวฟังหมดทุกคนแต่คนนี้ก็คือมาวินสุดนิวให้คนนี้ผ่านสุดพี่ถามเมื่อกี้นิวบอกว่าทำให้ลูกกลับมายิ้มได้เพราะว่าที่ผ่านมาเขาจะยิ้มยังไงล่ะเขาแย่มากค่ะก็คือแย่มากก็คือพอมาอยู่กรุงเทพก็คือมาอยู่ด้วยกันอยู่บ้านเดียวกันเงี้ยก็ร้องไห้ตลอดก็เครียดก็คือเวลายิ้มเราก็รู้ว่ามันแต่ปากแต่ตาเขาไม่ได้ยิ้มทุกอย่างมันไม่มีความสุขเลยแต่ตอนนี้เขาก็เริ่มกลับมาแบบยิ้มได้อีกครั้งเริ่มเป็นตัวเองอีกครั้งเริ่มแบบกลับมาสวยอีกครั้งกลับมาเป็นพี่สาวเราที่ใช่ใช่เป็นพี่สาวเราในเวอร์ชันที่ดีกว่าเดิมแสดงว่าคนนี้คือเขามีผลต่อจิตใจใช่น่ามีผลไม่ได้บอกพี่อุ้มเลยว่าจะมาพูดเนี่ยจะโดนด่าไปเนี่ยย้อนกลับไปเมื่อกี้เราบอกว่าจะพาไปเข้าคอร์สอะไรนะอ๋อก็พวกคอร์สเรียนอยากให้เข้าสังคมให้เข้าสังคมคือไม่ได้จะหาแฟนหรืออะไรคือได้มีสังคมใหม่ๆเพราะตอนแรกเขาอยู่เชียงใหม่เขายอมตัดทุกอย่างยอมทิ้งทุกอย่างทิ้งแบบเออเพื่อนทุกอย่างไปอยู่ที่นู่นใช่แล้วเขาก็ไม่มีเพื่อนไม่เลยเลยพอเขากลับมาเราก็อ่ะมาเธอจะมานั่งเครียดอยู่คนเดียวไม่ได้แล้วเธอต้องแบบ move on เหมือนตอนฉันแต่ตอนนี้คือแซงฉันไปแล้วจ้าอะไรที่นิวรู้สึกว่าเขายิ้มได้เต็มปากเต็มตาตาเป็นประกายเพราะอะไรสัมผัสได้ว่าเขาอะไรเหรอคะอ่ะหนูดิดด้วยหนึ่งดิดนี่คือแบบเป็นพลังใจที่แบบดีมากเลยเวลาพี่อุ้มเศร้าเลยดิดนี่ก็จะแบบมาที่นิวเห็นนะคะก็จะมากอดมันนี่ไม่ต้องเสียใจนะมันมีเสียใจอยู่หรอแบบพี่อุ้มยิ้มมันมียิ้มหรอแต่เหมือนดิดเหมือนมันมีร้องไห้มันมีสู้ๆนะอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นพลังใจรู้เด็กเขารู้อะค่ะใช่แล้วก็บวกกับครอบครัวด้วยแล้วก็ใครสักคนเป็นวิตามินซีใจเข้ามาอย่างเงี้ยก็ใช่ทุกอย่างมันก็เลยดีแล้วเราอะมีวิตามินซีนิวเลยทำไมไม่บอกว่ามีสื่อมานี่นิวได้เวลาก็มีคนที่มาวินเหมือนกันวินแค่ไหนวินแค่ไหนวินน้องพี่อุ้มไหมหรือว่าพี่อุ้มวินไปก่อนแล้วคนละแนวคนละแนวของเราของนิวก็คุยมาจะครึ่งปีแล้วค่ะใช่แอบคุยไม่รีบเปิดกลัวใช่แสดงว่าเราก็ไม่ได้ห่วงความโสดแล้วไม่เคยห่วงอยู่แล้วก็คือไม่ได้ห่วงไม่ได้ปิดก็คือมาคุยได้ค่ะแต่คนที่คุยเนี่ยก็เอ้ยรู้สึกว่ามันคลิกสุดแต่ก็ขอแบบมั่นใจกว่านี้ก่อนเออแล้วค่อยเปิดทีเดียวทำไมคุณตาพี่ถาม mindset ตอนนี้การเรียนชีวิตยังไงบ้างกับเรื่องความรักเรื่องลูกเรื่องครอบครัวเลยนะตอนนี้ mindset ตอนนี้หรอรักตัวเองเป็นอันดับหนึ่งรักตัวเองกับลูกเป็นอันดับหนึ่งอย่างอื่นที่เข้ามาถ้าไม่ได้ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นก็ตัดออกเลยรู้สึกช่วงนี้ตัดอะไรออกจากชีวิตง่ายมากใครท็อกซิกหรืออะไรที่มันท็อกซิกก็คือตัดออกไปเลยไม่แคร์แค่ตัวเราคนที่เรารักแ
แสดงว่าชอบหลายคนชมว่าสองพี่น้องนี่สวยเหมือนเดิมสวยกว่าเดิมอีกชีวิตเราต้องไปต่อค่ะต้องดูดีขึ้นขอบคุณค่ะ